การประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safety Index Future ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อนะคะโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในตลาดภูมิภาคเอเชียแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ในบ้านเราเนี่ยยังเป็นแรงหนุนอยู่โดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงบวกจากในส่วนของท่าแถลงของนายเบนเบอร์แนนเก้หรือว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐที่ยืนยันว่าจะยังคงปกป้องไม่ให้วิกฤตนี้ในยุโรปเนี่ยส่งผลกระทบมายังเศรษฐกิจของสหรัฐรวมถึงในส่วนของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณที่มีโอกาสที่จะนำมาใช้มากขึ้นแม้ว่าข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาล่าสุดเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแกร่งก็ยังหนุนในเรื่องของกระแสฟันโฟลว์ที่ไหลเข้ามาแล้วก็มองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยบวกต่อในส่วนของ Safe 50แล้วก็ในส่วนของ S50 S12 ให้มีโอกาสวันนี้ปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่เหนือระดับ772จุดได้ขณะที่ในส่วนของกรีซเองเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดแต่ว่าก็มีความคาดหวังว่าน่าจะใกล้บรรลุข้อตกลง เรื่องหนี้ในเร็วๆนี้ดังนั้นเนี่ยจึงมองในส่วนของ S50 S12 ที่ยังคงมีสัญญาณทางเทคนิค อยู่เป็นบวกแล้วก็มีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อัพเนี่ยก็มองว่าสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเป้าหมายที่ระดับ780จุดได้ถ้าหากว่าขึ้นไปผ่านระดับแนวต้านวันนี้ที่ระดับ772จุดดังนั้นเนี่ยก็ยังคงแนะนำให้เน้นเป็นการเก็งกำไรรองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ760จุดสำหรับในส่วนของตัว Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของโวลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเบาบางลงโดยเฉพาะในส่วนของCall Option แต่ว่าในส่วนของตัว Put Call Volume เนี่ยยังเห็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน2วันมาที่ระดับ 2.29 เท่าและ Put Call Open Interest ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.29 เท่าโดยมีในส่วนของ Impriority โดยรวมในฝั่งของ Call Option เนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคง เห็นความผันผวนของตัวดัชนี Safe 50ระหว่างวันโดยทั้งนี้ก็มองว่าน่าจะยังคงต้องติดตามดูในเรื่องของกรีซต่อไปถึงแม้ว่าในเรื่องของกระแสฟันโฟลว์เนี่ยยังเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนดังนั้นในส่วนของการเข้าเก็งกำไรยังแนะนำช็อตพุทในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์740ถึง750จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว CPF S12 หลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวลดลงแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือ Modify Stochastic แล้วก็ RSI กลับมาให้ค่าสัญญาณลบอีกครั้งก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานก็นำให้ทยอยทำกำไรในส่วนของสถานะรองออกไปก่อนส่วนตัว IVL S12 หลังจากที่เมื่อวานราคายังปิดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นเข้ามาสนับสนุนโดยมีในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องแล้วก็มองในเรื่องของข่าวที่ในส่วนของ IVL เนี่ยเข้าซื้อกิจการโรงงานโมโนเอทิลีนไกลคอลมูลค่า 2.46 หมื่นล้านบาทในสหรัฐเนี่ยยังเป็นแรงหนุนอยู่ในช่วงนี้ก็แนะนำให้ถือสถานะรองต่อโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 33.25 บาทโดยมองแนวต้านที่ระดับ 35.20 ถึง 36.30 บาทสำหรับในส่วนของตัว Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future มองในเรื่องของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้งในขณะที่ยูโรเนี่ยทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนจากความคาดหวังที่ว่ากรีซเนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงเรื่องนี้ก็กลับมาเป็นแรงกระตุ้นให้เห็นการซื้อคืนในส่วนของตัวค่าเงินยูโรแล้วก็มีการกลับเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งขณะที่ในเรื่องของ
ถ้อยแถลงของเฟดเองที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะยังเห็นการเข้าซื้อพันธบัตรหรือว่า QE ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาส3ก็เป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สร้างความได้เปรียบของผู้บริโภคในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์เองโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสปอตโกลก็ปรับตัวขึ้นมา 18.11 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ 1,748.25 เหรียญต่อออนส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นมา 0.84 เหรียญมายังระดับ 34.12 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน 0.80 เหรียญมาที่ระดับ 116.59 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยนอกจากในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการช่วยเหลือกรีซก็ยังมีแรงหนุนจากในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจจะยังค่อนข้างผันผวนเนื่องจากว่าในส่วนของการเข้าไปเก็งกำไรสเปรดระหว่างในส่วนของเบรนท์แล้วก็ตัวเวสต์เท็กซัสเนี่ยก็มีเข้ามาในช่วงนี้หลังจากที่เห็นในส่วนของค่าสเปรดระหว่างราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยปรับแทบลงสู่ระดับ 17.82 เหรียญเมื่อวานนี้จากที่ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ระดับ 20.71 เหรียญในระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่24ตุลาคมทั้งนี้ก็มองว่าถ้าดูในส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายใน Go Future ก็แนะนำให้กลับมาเก็งกำไรลอง GFG12 แล้วก็ GF10G12 ได้โดยทั้งนี้อาจจะต้องรอจังหวะที่ย่อตัวลงมาแล้วก็ให้วางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 25,000 บาทส่วน Silver Future แนะนำให้เข้าเปิดลอง SVG12 เช่นกันในจังหวะที่ย่อตัวแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 1,010 บาทโดยมองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,060-1,070 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ยังแนะนำให้คงสถานะลอง BRG12 โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 3,570 บาทแล้วก็มองมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ระดับ 3,625 บาทสำหรับในส่วนของกลยุทธ์อนุพันธ์ก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ค่ะ